มีความอยากกดตรงนี้ลงต้องก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานแคร์คิดเคลื่อนชวนการร่วมเขียนร่างรัฐธรรมนูญฉบับในฝันของประชาชนคนไทยทุกคนนะคะและแฮชแท็กของเราก็คือเราหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะเป็นฉบับสุดท้ายและเราหวังนะคะคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าขอให้มันจบที่รุ่นเราแต่พวกเราก็บอกว่าเมื่อมีการดับไปก็ต้องมีการเกิดขึ้นใหม่ด้วยในขณะเดียวกันถ้ามันจะจบที่รุ่นเราเราก็ขอให้มันเกิดที่รุ่นเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้แท็กใส่กระโปรงนะคะเป็นรูปดอกทานตะวันแล้วก็เมล็ดทานตะวันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แฮมทาโร่ชอบกินแขกก็อยากจะให้แฮมทาโร่เนี่ยกลับไปกินเมล็ดทานตะวันแล้วก็หยุดกินภาษีประชาชนก็เลยใส่กระโปรงเป็นรูปดอกทานตะวันนะคะตื่นเต้นมากไม่ค่อยได้ยืนกลางแสงสปอตไลท์แบบนี้แล้วก็แขกต้องขออ่านนะคะเพราะว่าถ้าแขกไม่อ่านเนี่ยแขกจะเกรี้ยวกราดมากการอ่านจะทำให้แขกสงบสติอารมณ์ได้นะคะแขกขอพูดเรื่องรัฐธรรมนูญก่อนเป็นเบื้องต้นนะคะจะอยากจะขอเริ่มต้นอย่างนี้นะคะว่าอยากจะอ่านคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งประกาศมาในปี1776หรือว่า2319นะคะกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2325คำประกาศอิสรภาพของอเมริกาเกิดก่อนที่จะมีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเนื้อหาในคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาบอกว่าเราถือว่าความจริงต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งในตัวเองนั่นคือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันและพระผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการที่จะเพิกถอนไม่ได้ไว้ให้แก่มนุษย์ในบรรดาสิทธิเหล่านี้ในบรรดาสิทธิเหล่านั้นได้แก่ชีวิตเสรีภาพและการเสาะแสวงหาความสุขคือแขกอ่านแล้วแขกสะเทือนใจมากนะคะว่าก่อนจะมีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยประชาชนที่อเมริกาเนี่ยได้ประกาศไว้ซึ่งสิทธิที่จะแสวงหาเสรีภาพแล้วก็การเสาะแสวงหาความสุขแล้วในพ.ศ. 2560อะค่ะเรายังจะต้องมาเสาะแสวงหาเสรีภาพที่จะมีความสุขกันอยู่เลยนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาในปี1776นะคะคือคำประกาศของคณะราษฎรในปี2475บอกว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นข้าและเป็นทาสนะคะแล้วจากคำประกาศเจตนารมณ์ของคณะราษฎรนี้นะคะก็นำไปสู่ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวในปี2475ประกาศในวันที่27มิถุนายน2475รัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชั่วคราวนั้นมาตราที่1เขียนไว้เรียบง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดมาตรา1นะคะเขียนว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรเชื่อหรือไม่เชื่อว่าอันที่จริงเราไม่จำเป็นต้องไปแสวงหารัฐธรรมนูญในฝันที่ไหนเลยรัฐธรรมนูญในฝันนะคะเคยถูกเขียนเอาไว้อย่างเรียบง่ายที่สุดและเป็นภาษามนุษย์อย่างที่สุดนะคะว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทีนี้แขกอยากจะยกตัวอย่างคำปรารภอาจารย์โกวิทนะคะได้อ่านคำปรารภในรัฐธรรมนูญฉบับ2560เป็นภาษาเทวดานะแขกอยากจะอ่านคำปรารภนะคะในรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นนะคะเขียนมาในปี2488แขกอยากจะชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมันไม่จำเป็นต้องเก่าแก่ก็ได้นะคะรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยาม2475ด้วยซ้ำไปนะคะมาอ่านส่วนหนึ่งนะคะในคำปารภของรัฐธรรมนูญประเทศญี่ปุ่นบอกว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นโดยการดำเนินการผ่านผู้แทนในรัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งโดยชอบธรรมได้ตกลงใจแล้วว่าจะรักษาไว้ซึ่งผลแห่งความร่วมมือกับประชาชาติทั้งหลายและความสมบูรณ์พูนสุขอันเป็นผลมาจากเสรีภาพตลอดทั่วอาณาเขตประเทศของเราเพื่อเราและลูกหลานของเรา
และจะไม่ให้เกิดความหายนะของสงครามซึ่งเกิดจากการกระทำของรัฐอีกขอประกาศณที่นี้ว่าอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชนและขอประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้โดยพื้นฐานแล้วการปกครองประเทศเป็นสิ่งที่เกิดจากความไว้วางใจอย่างยิ่งแท้จริงของประชาชนโดยอำนาจนั้นมาจากประชาชนการใช้อำนาจกระทำโดยผู้แทนของประชาชนและประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นั้นนี่คือหลักสากลของมนุษยชาติและรัฐธรรมนูญนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักดังกล่าวตั้งใจฟังนะคะเราจะขจัดซึ่งรัฐธรรมนูญกฎหมายและคำสั่งตลอดจนกฤษฎีกาใดๆที่ขัดต่อหลักการนี้นี่เขาเขียนไว้ในคำปารภนะคะประชาชนชาวญี่ปุ่นปรารถนาซึ่งสันติภาพอันเป็นนิรันดร์และสำนึกตนอย่างลึกซึ้งต่ออุดมการณ์อันสูงส่งที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และได้ตัดสินใจที่จะรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำรงอยู่ของเราโดยเชื่อมั่นต่อความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ของประชาชาติทั้งหลายเราปรารถนาที่จะอยู่ในฐานะอันมีเกียรติในสังคมนานาชาติที่เพียรพยายามจะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและขจัดเผด็จการและความเป็นทาสสิ่งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะจะขจัดเผด็จการและความเป็นทาสการกดขี่และความไร้น้ำใจให้พ้นไปจากโลกอย่างถาวรเราขอยืนยันว่าประชาชนทั่วโลกมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะดำรงอยู่อย่างสันติปลอดภัยพ้นจากความหวาดกลัวและขาดแคลนนี่เป็นตัวอย่างนะคะของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นแต่มาดูคำปรารภในรัฐธรรมนูญปี2560นะคะเราบอกว่ารัฐธรรมนูญมีหน้าที่นะคะจัดโครงสร้างหน้าที่และอำนาจขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญและสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสมการให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุจริตเที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤตของประเทศตามความจำเป็นเราจะเห็นเลยว่าเมื่อดูคำปรารภของรัฐธรรมนูญของไทยปี2560แล้วลองเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่เราเห็นว่าเป็นประเทศที่เคารพต่อประชาชนและหลักการประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับธรรมนูญการปกครองชั่วคราวของสยามในปี2475เราก็จะเห็นว่าเส้นทางเดินของชีวิตรัฐธรรมนูญไทยนั้นมีความเป็นมาและเป็นไปอย่างไรนะคะทีนี้แขกจะจบในพาร์ทที่ว่าด้วยรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบแล้วนะคะเราจะมาตอบคำถามนะคะว่ากลุ่มแคร์มาทำในเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นกลุ่มแคร์มีวัตถุประสงค์อย่างไรแขกจะกลับไปที่คำถามที่บอกว่าทำไมการทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประชาธิปไตยมันจึงล้มเหลวทำไมมันถึงยากนักทำไมจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่ดีมากๆก็คือมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจึงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันก็ล้มเหลวมาโดยตลอดก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นมันมีพื้นฐานจากอะไรการจะทำให้ประเทศหนึ่งกลายเป็นประชาธิปไตยนั้นมันต้องเริ่มต้นจากอะไรแขกอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการจะทำให้ประเทศหนึ่งการจะทำให้สังคมหนึ่งกลายมาเป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นมันจะต้องเริ่มต้นจากการลุกขึ้นประกาศเอกราชมันจะต้องเริ่มต้นจากการลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพของประชาชนจากอำนาจที่กดขี่แล้วก็ปกครองพวกเขาเอาไว้พูดอย่างเรียบง่ายนะคะก็คือการประกาศอิสรภาพจากอำนาจที่บอกประชาชนว่าพวกเขาไม่มีสิทธิแห่งความเป็นคนพวกเขาไม่มีสิทธิในชีวิตพวกเขาไม่มีเสรีภาพในการแสวงหาความสุขความปลอดภัยในฐานะที่พวกเขาเป็นมนุษย์ถ้าสังคมไหนประชาชนในสังคมนั้นยังไม่สามารถลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพของตัวเองได้ในข้อนี้ประชาธิปไตยมันจะไม่อาจถือกำเนิดขึ้นมาได้เลยไม่ว่าเราจะเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกกี่ฉบับวันนี้เราก็ต้องกลับมาถามนะคะว่า
คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศเคยนึกถึงการลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพออกมาดังๆแล้วหรือยังว่าเราคือมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายและถ้อยคำที่บอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรมันจึงสอดคล้องกันในฐานะที่เป็นคำประกาศอิสรภาพเป็นคำประกาศซึ่งการมีเอกราชและจึงถูกกำหนดไว้เป็นมาตราที่1ของธรรมนูญการปกครองชั่วคราวของสยามในปี2475เราอาจจะบอกว่าความล้มเหลวของประชาธิปไตยเกิดจากการรัฐประหารเฉลี่ย10ปีครั้งและการฉีกรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่านะคะราวกับว่ารัฐธรรมนูญนั้นไร้ความหมายปราศจากความศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าความสำเร็จของการรัฐประหารนั้นไม่ได้สำเร็จเพียงเพราะว่าเขามีอาวุธมีรถถังมีอำนาจแต่ประสบความสำเร็จเพราะสิ่งที่อาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์เคยเขียนเอาไว้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรนะคะจะถูกฉีกทิ้งไปกี่ฉบับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยอันนี้มันไม่เคยฉีกทิ้งไปจากสังคมไทยเลยรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยนี้คืออะไรมันคือสำนึกแห่งความเป็นไพร่เป็นทาสและความงมงายอย่างเหนียวแน่นที่ก่อรูปเป็นวาทกรรมเป็นเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการในสังคมไทยและมันฝังอยู่ในรูปการจิตสำนึกของคนไทยว่าประเทศไทยนี้ไม่ใช่เป็นของราษฎรรวมไปถึงวาทกรรมเรื่องการสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินสำนึกในอุดมการณ์นี้นะคะมีพลังที่ทำให้การรัฐประหารในประเทศนี้ประสบความสำเร็จมีความชอบธรรมและครั้งหนึ่งนะคะการทำรัฐประหารมันคือจินตนาการอันเดียวของคนไทยและสังคมไทยในฐานะที่เป็นเครื่องมือแก้ไขวิกฤตและเป็นทางออกของทางตันของการเมืองไทยการรัฐประหารของคสช.นะคะก็ได้รับเสียงไซโยโห่ร้องสนับสนุนจากคนไทยว่าได้ทำลายบุฟเฟ่คาบิเนตของพลเอกชาติชายลงไปแล้วนะคะการรัฐประหารปี2549ก็ได้รับเสียงไซโยโห่ร้องมีดอกกุหลาบมากมายเอาไปมอบให้กับทหารนะคะที่ออกมาทำการรัฐประหารคณะรัฐประหารทุกคณะในประเทศไทยได้รับเกียรติยศเกียรติศักดิ์คนที่สนับสนุนการรัฐประหารกลายเป็นวีรบุรุษวีรสตรีอยู่ในสถานะของสังคมที่ถูกมองว่าเป็นคนเรสคิวประเทศเป็นคนช่วยชีวิตให้ประเทศรอดพ้นจากการถูกโกงกินของนักการเมืองชั่วการรัฐประหารปี2557ก็ได้รับความนิยมยินดีในฐานะที่เป็นการกระทำการเมืองอันตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งสิ้นทั้งปวงคนอย่างสฤทธิ์ธนรัตน์คนอย่างสัญญาธรรมศักดิ์คนอย่างเปรมตินสุตลานนท์คนอย่างอานันต์ปัญญารชุนถูกยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศคนที่ลงมือทำลายประชาธิปไตยในสังคมไทยไม่เคยมีตราบาปไม่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่วมิหนำซ้ำยังถูกจดจำไว้ในฐานะวีรบุรุษหรือในฐานะคนดีสิ่งเหล่านี้นะคะคือเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทยที่แท้จริงอยู่ในวัฒนธรรมและไม่เคยถูกฉีกทิ้งทำลายไม่เคยถูกท้าทายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นนะคะสำหรับตัวดิฉันซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มแคร์ในวันนี้ด้วยนะคะเราจะมีรัฐธรรมนูญในฝันได้รัฐธรรมนูญของประชาชนที่จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายจะเกิดขึ้นได้รัฐธรรมนูญฉบับที่จะไม่ถูกฉีกทิ้งอีกต่อไปจะมีได้นะคะจะมีก็ต่อเมื่อเราฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมนี้สำเร็จเราจะฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมนี้สำเร็จได้อย่างไรนะคะสำหรับดิฉันเห็นว่าเมล็ดพันธุ์แรกที่ต้องถูกรื้อฟื้นขึ้นมาทุกครั้งที่เราพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็คือเราต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่อาจมีได้โดยปราศจากคำประกาศเอกราชและคำประกาศอิสรภาพของประชาชนเป็นเบื้องต้นสิ่งนี้ต้องถูกเน้นย้ำค่ะว่าถ้าประชาชนไม่ประกาศอิสรภาพจากอำนาจที่กดประชาชนไว้ไม่ให้เป็นคนรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยของประชาชนจะไม่มีวันได้ลืมตาขึ้นมาบนโลกใบนี้ต่อให้เรามีนักกฎหมายที่เก่งที่สุดเขียนรัฐธรรมนูญออกมาดีที่สุดรัฐธรรมนูญนั้นก็จะถูก
ฉีกทิ้งไปในไม่ช้านานอยู่ดีพูดให้ถึงที่สุดนะคะดิฉันเชื่อว่ารัฐธรรมนูญในฝันของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรายังไม่สามารถทำให้คนไทยตระหนักว่าขั้นตอนของการประกาศเอกราชและอิสรภาพของเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนของการประกาศอิสรภาพของประชาชนไทยอันเป็นภารกิจของคณะราษฎร2475ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และขั้นตอนนี้นะคะสำคัญเสียยิ่งกว่าที่เราจะไปชำแหละรายมาตราในรัฐธรรมนูญที่เราต้องการแก้ไขประเทศนี้เป็นของราษฎรราษฎรมีสิทธิ์ในชีวิตในการแสวงหาเสรีภาพและความสุขเราต้องขจัดเผด็จการและความเป็นทาสออกไปจากรูปการและจิตสำนึกของคนไทยถ้าเรายังประกาศ3ประการนี้ออกมาไม่ได้ก็เท่ากับว่าเรายังฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยลงไปไม่สำเร็จสิ่งที่แคร์จะทำต่อไปคือการลงมือฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยนี้ลงไปให้ได้และสำเร็จทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้และคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์จากทางบ้านนะคะช่วยกันคิดค่ะและช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราว่าเราจะเดินหน้าฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สำเร็จได้อย่างไรและมันถึงเวลาที่มันควรจะถูกฉีกทิ้งลงไปได้แล้วนะคะสิ่งที่แคร์จะทำต่อไปเพื่อฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยนี้ลงไปให้ได้ความทะเยอทะยานของเรานะคะเราจะเรียกร้องบทสนทนาว่าด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือสิ่งที่อาจารย์สิริพันธ์เรียกมันว่าเป็น constitutional momentsเราจะต้องสร้างและรักษาห้วงเวลาของรัฐธรรมนูญให้มันมีชีวิตอยู่กับเราเรื่อยไปทุกวันไม่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ห้วงเวลาแห่งรัฐธรรมนูญของประชาชนจะต้องอยู่ในบทสนทนาและต้องอยู่ในทุกลมหายใจของเราตราบเท่าที่เรายังสร้างรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นมาเป็นรูปธรรมไม่ได้ดังนั้นหลังจากงานนี้นะคะสิ่งที่แคร์จะทำต่อไปเราจะผลิตคอนเทนต์ว่าด้วยประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญของประเทศไทยและประวัติศาสตร์ว่าด้วยการทำลายอิสรภาพของคนไทยผ่านการเขียนรัฐธรรมนูญเราจะทำเป็นคลิปรายการนำเสนอต่อเนื่องนะคะในแฟนเพจ Facebook ของกลุ่มแคร์แล้วเราหวังว่าจากคอนเทนต์นี้นะคะเราจะนำเสนอให้เรียบง่ายเข้าใจง่ายเราหวังจะเห็นกลไกของการเกิดและดับของรัฐธรรมนูญไทยฉบับลายลักษณ์อักษรที่มันสัมพันธ์กับความสถาพรมั่นคงของรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมเราจะชี้ให้เห็นวงจรการเกิดและการดับของรัฐธรรมนูญทุกฉบับของประเทศไทยที่มันสัมพันธ์กับความยั่งยืนสถาพรของรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยนะคะและหวังว่านี่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นบทสนทนาว่าด้วยรัฐธรรมนูญในมิติที่ไกลกว่าการเป็นข้อกฎหมายภาษากฎหมายที่ยิ่งกีดกันประชาชนคนไทยให้ออกไปจากชีวิตของรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นนะคะกลุ่มแคร์หวังว่าจะได้ร่วมสร้างไดอะล็อกบทสนทนาว่าด้วยรัฐธรรมนูญที่พึงมีพึงเป็นของสังคมไทยให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อระดมความเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมว่าด้วยการสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ให้กับสังคมไทยคือสิ่งที่อาจารย์สิริพันธ์เรียกว่า replacement เราไม่ได้ต้องการ amendmentในอนาคตเราต้องการ replacement replace รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมอันเก่าลงเสียสร้างรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อนำไปสู่การสร้างรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรที่จะยั่งยืนสถาพรต่อไปในสังคมไทยนะคะหลังจากที่เราทำให้มันเกิดไดอะล็อกขึ้นแล้วหลังจากที่เราทำและสร้างสิ่งที่เรียกว่ามันเป็น constitutional moments ขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่แคร์จะทำให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เราจะทำภายในสิ้นปีนี้คือเราหวังว่าเราจะเขียนรัฐธรรมนูญในฝันขึ้นมาค่ะและตั้งเป้าหมายให้รัฐธรรมนูญในฝันนี้เป็นวรรณกรรมคู่บ้านคู่เมืองสืบไปค่ะเราอาจจะไม่มีรัฐธรรมนูญที่มันใช้ได้จริงในการเมืองแต่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะเป็นวรรณกรรมคู่บ้านคู่เมือง
่านกันสืบไปนะคะรัฐธรรมนูญในฝันจะเป็นรัฐธรรมนูญอย่างที่รัฐธรรมนูญควรจะเป็นคือเป็นกฎหมายสูงสุดกำหนดบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศและเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดเราหวังจะเห็นวรรณกรรมว่าด้วยรัฐธรรมนูญในฝันเป็นหนังสือความยาวไม่เกิน30หน้าเหมือนที่ทุกท่านบอกมาว่าขอให้มันสั้นและเป็นภาษาคนรัฐธรรมนูญในฝันของเราจะยาวไม่เกิน30หน้ากระดาษเราจะทำให้มันเป็นหนังสือที่เราอ่านได้ทุกวันเป็นหนังสือที่เราวางไว้บนหัวนอนแทนหนังสือสวดมนต์เราจะอ่านเล่มนี้เตือนใจเราทุกคืนก่อนนอนให้เราจำได้ว่าตำแหน่งแห่งที่ของเราในฐานะประชาชนกับรัฐที่เราสังกัดอยู่นั้นตำแหน่งแห่งที่ของเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในสถานะของผู้มีอำนาจสูงสุดใช่หรือไม่นะคะเราจะได้ไม่ลืมว่าในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่ถูกที่ควรจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่สำคัญนะคะเราเรียกร้องชัดเจนว่าเรามีข้อเรียกร้องและมีข้อเตือนใจข้อหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจกับรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอาจจะเป็นคนละเรื่องกันอันนี้ในการเคลื่อนไหวเรื่องรัฐธรรมนูญเราจะต้องละเอียดอ่อนเรื่องนี้ด้วยนะคะว่ารัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจจริงๆนั้นกับการที่เราเฝ้าพร่ำบอกว่ารัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนถ้าหากว่าเราฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมลงไม่สำเร็จแล้วเราให้รัฐธรรมนูญมาจากประชาชนเนี่ยเราอาจจะได้รัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรที่ซ้ำรอยฉบับวัฒนธรรมที่ยังไม่ถูกทำลายก็เป็นได้นะคะดังนั้นเราหวังว่าวรรณกรรมว่าด้วยรัฐธรรมนูญในฝันนี้จะเป็นคู่มือของประชาชนนำเราไปสู่ข้อถกเถียงบทสนทนาว่าด้วยการร่างหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกครั้งไปโดยไม่ปล่อยให้รัฐธรรมนูญตกเป็นของและตกอยู่ในมือของช่างเทคนิคทางกฎหมายเพียงลำพังอีกต่อไปอันนี้เป็นภารกิจของกลุ่มแคร์นะคะในการขับเคลื่อนเรื่องรัฐธรรมนูญต่อไปขอบคุณมากค่ะ